ับรถอย่าหัวร้อนเตือนแล้วก็บอกกันอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าครั้งนี้ปมเหตุแค่เพราะว่าเลี้ยวรถตัดหน้าเชื่อไหมชายคนนี้เขาหัวร้อนมากเลยค่ะปรีเข้าไปตบพนักงานร้านสะดวกซื้อจนหูฉีกเลยค่ะได้ยินเสียงไหมอ่ะทั้งตะโกนด่าแล้วก็มีเสียงแบบเนี่ยโต๊ะล้มอุ้ยนู่นอุ้ยคนเขาตกใจกันอ่ะโอ้โหเนี่ยเหมือนน่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าเซเว่นอะไรแบบเนี้ยเนาะอารมณ์นั้นแหละโต๊ะสีแดงๆอ่ะโต๊ะก๋วยเตี๋ยวหน้าเซเว่นคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่ตลาดปฐมมงคลที่นครปฐมครับเนี่ยโอ้โหผู้เสียหายที่เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อชื่อว่าคุณฟลุ๊กอายุ22ค่ะคุณฟลุ๊กเล่าให้ฟังบอกว่าเอาที่มาที่ไปโดนตบจนหูฉีกอ่ะเพราะว่าตอนนั้นก่อนเกิดเหตุเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของให้ลูกค้าทีนี้ตอนกำลังเลี้ยวกลับมาที่ร้านนะคะเขาอ่ะอยู่เลนฝั่งตรงข้ามก็ตีไฟเลี้ยวเพื่อที่จะข้ามมาจอดตรงหน้าร้านไงครับเขาบอกว่าเขาอ่ะตีไฟเลี้ยวแล้วนะแล้วก็ดูรถแล้วว่ามันไม่มีรถค่ะแต่ปรากฏว่ารถเก๋งที่ตามหลังมาเนี่ยขับมาอย่างเร็วคาดว่าคงจะไม่เห็นไฟเลี้ยวของเขาก็บีบแต่ใส่เขาเขาหันไปมองทีนึงไงว่าบีบแต่อะไรปรากฏว่าคนขับรถเก๋งเปิดกระจกลงมาด่าเขาก็ตอบกลับไปว่าเอ้าผมเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะพี่นั่นแหละคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยพอคุณฟุกเขาลงมาจากรถเข้าไปในร้านปั๊บคนขับเก๋งผู้ชายคนนี้เดินตามเลยจ้ะครับเดินตามไปเรียกคุณฟุกบอกออกมานี่ออกมาหน้าร้านเลยพอออกมาปั๊บเป็นอย่างคลิปที่เห็นค่ะชายคนขับเก๋งตบเข้าบ้องหูคุณฟุกอย่างจังครับนับรวมแล้วคือประมาณ5ครั้งอ่ะโอ้โหแล้วตัวก็ไปกระแทกกับตู้เติมเงินกับโต๊ะร้านก๋วยเตี๋ยวข้างหน้าเขาโชว์ให้ดูเลยค่ะแผลนี่น่วมทั้งตัวเป็นรอยฟกช้ำเนี่ยเห็นไหมโอ้ดูดิที่หลังอ่ะที่หลังเนี่ยเป็นรอยช้ำไปหมดเลยคือเหมือนตัวเขาไปกระแทกกับตู้เติมเงินด้วยใช่ไหมแล้วหลายครั้งเลยไงมันไม่ใช่ว่ารอบเดียวอ่ะคุณผู้ชมคะกลายเป็นว่าเขาบาดเจ็บทั้งนิ้วส้นปากแตกแล้วก็หลังช้ำพอไปหาหมอนะคะหมอบอกว่าอาการหนักนะเยื่อในหูเนี่ยฉีกทำให้ตอนนี้เขาสูญเสียการได้ยิน1ข้างหูดับไปเลย1ข้างหูดับไปเลย1ข้างได้ยินเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้นนะคะหมอนัดตรวจอีกที8กันยายนนี้ฟังเสียงน้องฟุกดูค่ะตอนนี้หูผมยังไม่ค่อยได้ยินด้วยได้ยินฟังเดียวฟังนี้แล้วก็มันก็ปวดหัวนิดหน่อยครับก็คือตบมาทีแรกเขาอย่างนี้เลยพี่เขาหูอย่างนี้เลยแล้วก็มาที2ที3ก็คือเน้นซีกเดียวใช่ครับฟังเดียวเลยครับตบหูฉีกเลยครับเพียงแค่เพราะว่าเลี้ยวรถตัดหน้าเนี่ยเอาตอนนี้น้องฟุกไปแจ้งความแล้วนะคะแล้วตำรวจก็ทราบตัวชื่อสกุลของคนก่อเหตุเรียบร้อยน้องฟุกยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่ามันกระทบกับงานของน้องนะกลายเป็นว่าตอนนี้น้องต้องหยุดงานเพื่อพักรักษาตัวและทางร้านเขาก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะที่สำคัญตอนนี้ยังตามจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้อะ รู้ตัวแล้วแหละภาพก็ชัดนะไม่นานนะคะน่าจะตามจับได้ค่ะโอ้ใจเย็นๆนะช่วงนี้ฝนตกจริงๆอารมณ์มันน่าจะเย็นๆหน่อยนะเหมือนกับอากาศนะคุณผู้ชมอย่าใจร้อนกันเลยส่วน